พวกเขาผลงานดีมากแล้วประเด็นคือไม่ได้เจอปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บอะไรทั้งสิ้นถูกนี่คือหลังวิงฝาชนิดที่ว่าไม่เอาแล้วขอแค่นี้พอคือขอให้ยืนให้ครบยกอ่ะสวัสดีครับสรุปสถานการณ์บุนเดสลีก้ากันนะครับกับผมแชมเปี้ยนแล้วก็อาจารย์อุ๋งอุดมศักดิ์สุภัทรพัฒน์พงษ์นะฮะซึ่งสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีเกมซุปเปอร์บิ๊กแมตช์ใช่ครับอยู่ครับเพราะว่าเลเวอร์คูเซ่นเนี่ยเปิดบ้านรับมือดอร์ทมุนด์มันเหมือนกับทีมนำต้องมาตัดแต้มกันเองในขณะที่เสือใต้ไบเยิร์นมิวนิกเจอกับอุนิออนเบอร์ลินซึ่งดูว่าควรจะเป็น3แต้มของเสือใต้เนี่ยนะแต่ด้วยสภาพอากาศหิมะตกหนักมากนะครับก็เลยถูกเลื่อนออกไปเลื่อนไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการมาเจอกันตรงนี้นะครับแน่นอนดอทมุนอ่ะคือเราไปกาชื่อเขาออกไม่ได้อยู่แล้วในการลุ้นแชมป์ในระยะยาวนะแอบมาเงียบๆฟอร์มไม่ดีแต่เก็บ3คะแนนแต่โอเคละเลเวอร์คูเซ่น12นัดติดก่อนลงเล่นนัดนี้ชนะรวดแบบสีเขียวอย่างเดียวเลยพวกเขาผลงานดีมากแล้วประเด็นคือไม่ได้เจอปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บอะไรทั้งสิ้นฟูลทีมนะฮะแล้วก็เป็น1ใน2ทีมที่ยังไร้พ่ายนะใช่ครับกับบาเยิร์นยังไม่แพ้เลยถูกต้องนะฮะแล้วเขารู้ก่อนเกมด้วยว่าอ่ะบาเยิร์นไม่ได้เตะเพราะฉะนั้นเนี่ยสถานการณ์ของชาบี้ลองโซ่เองเนี่ยก็เลยถูกมองว่าจะต้อง3คะแนนเหนือดอร์ทมุนด์น่ะมันก็เลยเป็นมีผลอย่างเงี้ยว่าเฮ้ยเมื่อต้องเก็บให้ได้ลดความกดดันมันอยู่ทางฝั่งเลเวอร์ไงถูกไหมฮะแล้วสำคัญคือก่อนเกมในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยอาจารย์ปรากฏว่ามีข่าวว่าบาเยิร์นจะเอาฟอร์เรนเวียสอูข่าวแบบนี้ปล่อยออกมาเลเวอร์มีแต่เสียกับเสียถูกไหมอ่ะใช่คือสมาธิเด็กจะเป็นยังไงชาบีต้องคุยอะไรกับลูกทีมคุยอะไรกับเวียสแล้วคุยอะไรกับความสัมพันธ์ภายในทีมว่าเฮ้ยน้องมันยังอยู่กับเรานะถูกไหมฮะหลังจากไปเล่นฟีฟ่าเดย์มาเนาะเล่นได้ดีด้วยก็อาจจะต้องจับเวียสมาคุยหน่อยถูกต้องว่าตอนเนี้ยขอโฟกัสแล้วเราเอาถ้วยก่อนคือประเด็นใช่ไหมเพราะปีนี้มันมีโอกาสลุ้นถ้วยได้สูงมากเพราะฉะนั้นประเด็นเนี้ยผมอยากชวนอาจารย์ผมคุยว่าก่อนที่เราไปเข้าเกมนิดนึงเนี่ยว่าเฮ้ยประเด็นเนี้ยผมว่าสโมสรอ่ะบอร์ดบริหารต้องขยับเลยไหมเช่นว่าเฮ้ยชาบี้ลองโซ่เรียกมาคุยเลยแล้วก็ต่อสัญญาอย่างน้อยเนี่ยแล้วก็ให้คำมั่นสัญญาฟอร์ลินเวสว่าคุยพร้อมกันเนี่ยว่าเฮ้ยเดี๋ยวสตาร์ดังจะเข้ามาเราจะเป็นทีมที่ลุ้นแชมป์นะจะเสริมทีมจะเสริมทีมนะไม่ใช่ว่าเราทำแค่นี้เพื่อจะขายทิ้งอย่างเดียวนะฮะมันผมว่าประเด็นเนี้ยบอร์ดบริหารเลเวอร์ต้องชัดเจนเพราะว่ามาถึงตรงนี้แทบจะครึ่งฤดูกาลแล้วแทบจะครึ่งทางแล้วอ่ะคุณมีโอกาสคว้าแชมป์นะใช่ถูกไหมฮะในบุนเดสลีก้าถ้าเกิดมีโอกาสแบบเนี้ยเวียสอาจจะเลือกไม่ไปถูกต้องเพราะว่าไปเนี่ยมันก็จะมีการแข่งขันสูงในบาเยิร์นอีกแล้วมันจะอยู่เนี่ยแน่ๆเป็นเต้ยลงแน่นอนแล้วไปตัดปัญหาว่าไม่ต้องไปคิดแล้วไม่ต้องคิดสมาธิอยู่กับทีมละนะอันนี้สำคัญมากครับมาโดนเรื่องนอกสนามแบบนี้แล้วก็ก่อนเกมดูเหมือนฟอร์ลินเวสจะมีปัญหาการบาดเจ็บนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็ทดสอบผ่านลงมา3ตัวลุกกันอยู่ครับฟอร์ลินเวสเองจูน่าท็อปมันนะครับแล้วก็หน้าเป้าเป็นโบนิเฟสคู่กลางปาริซิออสกับชาก้าแข็งแกร่งทั้งคู่อยู่แล้วขวาซ้ายที่เป็นจุดเด่นคือฟิมโปงกับกิลมาโดก็พร้อมลงอันนี้ทางฝั่งเจ้าบ้านนะส่วนทางฝั่งทีมเยือนเหมือนช่วงหลังลงตัวอย่างนี้ฮะเอาโอเคละมันจะไม่ลงตัวคือแบ็กโฟร์หน่อยนึงมีซูเล่เจ็บไปก็จะเป็นฮุมเมลกับชาร์ลอตเตอร์เบกแล้วก็วันนี้ขวาเลือกในเกมนี้ขวาเลือกโวฟแล้วก็ซ้ายเป็นไรยาสันซึ่งบางทีจะเป็นขวาเป็นไรยาสันแล้วซ้ายเป็นเซมายนี่คือปัญหาอยู่ที่โวฟเองก็ไม่ดีเป็นเซมายนี่ก็ดัดไม่ดีไอเดอร์ซอนมันเลยต้องขยับเอาอยู่ที่ว่าหยิบตัวไหนลงมาแล้วเล่นได้นะฮะขณะที่ตรงกลางเริ่มจะลงตัวแล้วนะซาบิเซอร์ลงมาหลายเกมแล้ว3เอเมชานกับเอเมชานหลักไปเลยในขณะที่เมชาเจ็บอยู่แล้วเนี่ยแต่ซาบิเซอร์ทดแทนได้ยิงด้วยนะฮะแนวรุกก็จะประมาณนี้ฮะมาโกลอยจูเลียนบลันดอนเยนมาเล่นหรือว่าไบโนคิทเทนแล้วก็หน้าเป้าก็จะเป็นฟุกุมันกลายเป็นว่าแอบมาเงียบๆของดอทมุนมันดูลงตัวไหมอาจารย์กลายเป็นผมว่าเหมือนลงตัวนะเพราะว่าลอยเองกลับมามีส่วนร่วมกับทีมได้มากขึ้นใช่ใช่ไหมส่วนไอ้ตัวเร็วๆพวกอเดยิมี่มาเล่นไบโนคิทเทนที่มันยังไม่คงที่อ่ะ3คนเนี้ยฟอร์มยังไม่ชัวร์หรือมุกโกโก้ช่วงนี้ไอ้เจ้าไบโนมาก็เลยจับไบโนลงก่อนอันนี้ก็เป็นสำรองรู้สึกจะ2สำนัดละก็สู้เท่าที่สู้ได้อ่ะเพราะว่าจากตัวตอนแรกกับคนหลายคนก็มองนะรอดมุนไม่น่ารอดอ่ะแล้วเจอเลเวอร์ที่ไบอารีนาเนี่ยแล้วเราจะบอกงี้ฮะว่ามันจะสอดคล้องนะเดี๋ยวคุณผู้ชมไปลองหาดูที่ทางไฮไลท์บุนเดสลีก้านี่ก็จะทุกคืนวันจันทร์ PPTV หรือถ้าคุณไปดูใน PPTV Sport เนี่ยนะครับก็จะมีไฮไลท์คู่นี้คุณไปดูแล้วกันว่าดอทมุนเนี่ยหลังพิงเชือกแล้วจานคือเป๋ไปเป๋มาจะสุดลงไปกองจะคือในเกมเนี่ยถ่ายทอดสดนะครับพอช่วงวิจารณ์คุยกับโปเตียที่เสนอสมพบประเสริฐนะพี่เตียบอกเนี่ยไม่เคยเห็นดอทมุนหลังพิงขนาดเจอบาเยิร์นอ่ะยังได้โต้ยังได้ลุ้นมีเสียวนี่คือหลังพิงฝาชนิดที่ว่า
ไม่เอาแล้วอขอแค่นี้พอคือขอให้ยืนที่คนยกอ่ะโอ้โหแล้วเลเวอร์ก็มาทุกทิศทุกทางซึ่งคุณแชมป์ก็ได้เห็นในเกมถ่ายทอดสดนะถูกต้องนะฮะมาแบบชนิดที่ว่าก็ต้องบอกว่ามีทั้งลูกยิงไกลทั้งการแทงทะลุตามช่องไอ้วิงแบ็ค2ฝั่งมาหมดซึ่งพอจันอุ๋งพูดถึงลูกยิงไกลผมจะบอกเลยว่าวันนั้นคีย์คือการอิชาก้าได้ยิง3ครั้งฮะแต่ยิงไม่เข้าทั้ง3ครั้งเป็นเหมือนกับว่าเหมือนคืนกลับมาแล้วเขาได้มีเวลาแต่งยิงด้วยอ่ะใช่ๆไม่งั้นนะ3-1 4-1 นะวันนั้นน่ะแล้วได้ยิงแบบมีเวลาด้วยนะถูกไอ้โดยเฉพาะไอ้ลูกแปรที่ข้ามคานไปเยอะไอ้นั่นใกล้เคียงสุดดอดมูลไปบิ้วไงใช่แล้วโดนตัดได้หน้าบ้านตัวเองแล้วชาก้าไปยิงหลุดออกไปเองนะใช่ครับขอบอลแต่ก็บิ้วกันดีไม่พังซึ่งสถานการณ์น่ะก็คือดอดมูลมาได้ประตูนี้ก่อนครั้งแรกเลยฮะ5นาทีแรก5นาทีแรกแล้วเยสันทะลุเข้าไปแล้วก็ฟูคูบังแล้วสกิดมาให้ยิงสวนตัวทางด้านของลาเดกี้เข้าไป 1-0 ก่อนทีเนี้ยถ้ามันไม่มีประตูนี้ก่อนเนี่ยผมว่าดอทมูลเละแน่เหนื่อยนะทีนี้พอกว่าเลเวอร์จะมาได้คืนเนี่ยมันนาทีเกือบ80แล้วอะ79คือต้องบอกว่าโชคดีก่อนช็อตที่ลูกยิงสวยๆของฟาเรนเวียสอะครับไอ้ที่ยิงอัดคานอะดันไปล้ำหน้าถ้าลูกนั้นอะได้ในนาที40บวก1นะงานเข้าคือแรกเสมอเนี่ยครึ่งหลังกลับมาโดนแน่นอนคือฟอลิเวตอ้อมมายิงนะยิงสวยมากใช่แต่ว่าบอดี้เฟสจังหวะรับบอลแรกยิงอย่างกับแชมป์ล้ำยิงอย่างกับแชมป์กับผมใช่ไหมใช่ครับยิงแบบนั้นผมบอกเลยใกล้เคียงฟอลิเวตใกล้เคียงมากเกือบได้เท่ากับอาจารย์แชมป์แล้วเกือบแล้วยังต่ำกว่านิดนึงนิดเดียวแต่ผมไม่ไปบาเยิร์นเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยวันนี้เราสรุปฟันธงคู่บิ๊กแมตช์อ่ะถ้าไม่อย่างนั้นต้องเป็น3คะแนนของเลเวอร์ไหมทำเป็นจริงแล้วถูกไหมก็ถือว่าโชคดีรอดไปครับเพราะมันโดนกดอยู่ในเกมแล้วที่ผ่านมาเนี่ยเอาฟิมาโดไปเล่นกลางแล้วฟิมาโดก็จะมีช็อตยิงไกลด้วยเหมือนกันดันกลายเป็นว่าไอ้ช็อต2ยิงไกลอ่ะมันไม่เข้าแก๊ปไงแล้วพอเปลี่ยนเอาโอ้อาร์ตลี่มาไม่ดีขึ้นขยับมาพลาสติกชิกแล้วเปลี่ยนแค่2คนนี่คือจะส่งต่อเนื่องในประเด็นที่คุยต่อคือความกลิ่นมากขึ้นของชาบี้อลองโซอ่ะไม่เปลี่ยนมั่วตัวไม่เปลี่ยนเยอะคือเปลี่ยนเอาตัวความเร็วลงมาเพื่อช่วยก่อนอาร์ตลี่ลงมาแล้วคือปล่อยบอลไม่เนียนอ่ะอาร์ตลี่อ่ะเป็นพวกเร็วเดียวเลือกเอาตัวชัวร์อย่างฮอฟมันที่เคยจ่ายบอลใช่ไหมเอาตัวเร็วอย่างอาร์ตลี่มาเล่นแต่ว่ามันไม่ได้ผลเพราะดอทมุนไม่เอาแล้วมาลงไปรับไม่มีพื้นที่ให้เล่นมาเนี่ยน่าสนใจเลยเพราะว่าชาบี้ลองโซ่เปลี่ยนพาราซีออสกลางรับออกไปเลยแล้วก็ส่งพาติชิกออกไปยืนเหมือนคู่หน้าหรือหน้าต่ำเพราะว่าพาติชิกปล่อยบอลได้แล้วสุดท้ายพาติชิกเป็นคีแมนนะส่งเป็นคนแอสซิสต์ให้ทางด้านของบูดิเฟสยิงในขณะที่ดอทมุนเนี่ยต้องบอกว่าแทสิตหมดแล้วครับไอ้วิธีการเปลี่ยนของเขาอ่ะถอดเหมือนเดิมเอามาดีคือเหมือนเดิมเปลี่ยนไอ้ไบโนออกเอาอดีบี้ก็คือเอาตัวสดลงมาเท่านั้นเองนะฮะโดยนำตำแหน่งอ่ะก็เป็นเสมอแบบน่าเสียดายของเลเวอร์คูเซ่นครับถ้าจะลุ้นยาวๆก็ยังคงไปได้อยู่ในฤดูกาลนี้นะคือปีนี้คำถามคือน่าคิดซึ่งหลายคนก็คิดเหมือนกันนะผมว่าคือเลเวอร์อย่าเจ็บอย่าเป็นเบียดอย่าเป็นพวกโบนิเฟสอะไรพวกกิมาโดพวกเนี้ยเจ็บขึ้นมาถ้าไม่เจ็บไม่มีอะไรนะมีโอกาสเล่นยาวน่าจะลุ้นยาวๆได้นะฮะมารอดูแล้วกันนะฮะก็ติดตามทุกช่องทางนะครับของ BPTV Sport นะครับแล้วก็ต่อเนื่องกับความเคลื่อนไหวของบุนเดสลีกาแล้วกันครับสำหรับคลิปนี้ลาไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ